ไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับล่าสุดทางในอำเภอท้องที่เกิดเหตุก็คือกบินบุรีนะฮะเขานำกรรมการลงพื้นที่ไปสอบสวนหลายส่วนแล้วว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างแล้วก็ล่าสุดมีคำสั่งให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับติดตามจากรายงานของคุณปริวัติบุพภสิริครับเสียงขับไล่จากนักเรียนและชาวบ้านตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมชูป้ายประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพอ้างว่าโรงเรียนนำไข่พะโล้ที่บูดแล้วไปล้างน้ำก่อนนำกลับมาปรุงใหม่เป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนรับประทานจนท้องเสียเหตุเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานายอำเภอกบินบุรีลงพื้นที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูแม่ครัวเพื่อหาข้อเท็จจริงผู้อำนวยการโรงเรียนโต้เสียงแข็งว่าเรื่องที่ปรากฏตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงโรงเรียนมีนโยบายทำอาหารให้เด็กนักเรียนกินวันต่อวันทั้งหมดเป็นการจัดฉากขึ้นเพื่อต้องการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนยืนยันถูกใส่ร้ายเป็นฝ่ายถูกกระทำท้าให้พิสูจน์ความจริงรีไซเคิลคือไม่มีเป็นการจัดฉากและไปดูหลักฐานนะครับหลักฐานที่ทำมาคือทำตื้นๆไม่ลึกนะครับจัดฉากโดยอาศัยแม่ครัวที่มีท่าทางในการขัดแย้งกับผมเป็นการจัดฉากแล้วก็ไม่เนียนเพื่อที่จะเหมือนข้างหน้าที่ท่านเห็นเพราะพูดง่ายคือไม่อยากให้ผมอยู่ตรงนี้ขณะที่แม่ครัวยืนยันผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้ล้างไข่พะโล้บูดและให้นำมาปรุงใหม่เพื่อให้เด็กรับประทานจริงยอมรับเป็นคนชิมเองและมีรสชาติเปรี้ยวไม่เคยคิดจะออกมาใส่ร้ายหรือจัดฉากแต่อย่างใดแค่ออกมาพูดความจริงเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับนักเรียนและผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกกังวลไม่ค่ะไม่เคยคิดค่ะคนจนอย่างหนูอย่าไปทำอะไรได้ไม่เคยคิดค่ะใช่ค่ะหนูทำตามคำสั่งทุกอย่างเพราะตัวหนูเองหนูก็ทำอะไรไม่ได้หนูเขาเดินไปแล้วเขาเห็นผอกำลังสั่งน้ำว่าให้เอาพะโล้ไปล้างค่ะนั่นแหละค่ะแล้วน้ำก็ทำเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ขาดอะไรทั้งนั้นนะคะเอาเขาออกไปให้เร็วที่สุดนะคะก็ไม่อยากทนแล้วค่ะได้คนใหม่มาที่ดีกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามในอำเภอกบินบุรีและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2จะนำข้อมูลทั้ง2ฝ่ายที่ชี้แจงในที่ประชุมไปหารือกับผู้บังคับบัญชาพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเบื้องต้นจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ทีมข่าวตรวจสอบเมนูอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้พบว่าในแต่ละวันจะมีเมนูอาหารไว้แล้วซึ่งต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 26,000 บาทเฉลี่ย 5,000 บาทต่อวันสำหรับเมนูวันนี้คือต้มจืดไก่ใส่ผักกาดขาวแกงเทโพผัดพริกแกงถั่วและแตงโมโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด275คนวันนี้มีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติปริวัติ บุพภสิริ สำนักข่าวไทย อสมท.รายงาน